การฟาดงวงฟาดงามันเป็นแบบนี้แต่ถ้าไม่มีงาจะเอาอะไรฟาดล่ะครับคลิปนี้เป็นคลิปเก่าเก็บเป็นพี่ใหญ่จากห้วยขาแข้งที่ไม่รู้ไปโกรธใครหรืองอนใครมาหัวฟัดหัวเหวี่ยงขนาดนี้น่าเคียนให้ก้นลายเลยจริงๆที่จะเคี่ยนเขาก็น่าจะเป็นนกยูงแหละครับคือพวกเราไม่เกี่ยวจะมาทำแบบนี้กับเราไม่ได้ชาติห้าเรืองได้แรงออกกี่บ่าวนี่ขอฝากโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ระบุสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งด้วยนะครับจะบริจาคเป็นสิ่งของหรือช่วยค่าใช้จ่ายก็ตามสะดวกนะครับดูรายละเอียดด้านล่างคลิปหรือถูกซื้อขายแจ้งได้ที่หมายเลข1362ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับเพราะป่าคือบ้านและแหล่งอาหารของสัตว์ป่าเราจึงต้องช่วยกันดูแล